This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเนี่ยมีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเลยนะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหลายคนจะเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเมื่อฉีดครบถ้วนในวัยเด็กแล้วล่ะไม่ต้องจำเป็นต้องฉีดอีกแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัคซีนหลายชนิดที่เคยฉีดไปเนี่ยไม่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิตดังนั้นในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนการป้องกันโรคไว้ก่อนเนี่ยเป็นวิธีที่ดีกว่ารอให้ป่วยแล้วค่อยมาพบแพทย์เพื่อรักษาการลงทุนด้านการฉีดวัคซีนเนี่ยถือเป็นการลงทุนทางด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามรับฟังกันนะคะถึงเรื่องของวัคซีนที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรที่จะฉีดนะคะเพื่อป้องกันโรคนะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะเรื่องของวัคซีนจริงๆเราฉีดกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็ฉีดเขาเรียกว่าอะไรพอโตๆมาเขาไม่ค่อยได้ฉีดวัคซีนนะคะจะมีอาจจะมีบางชนิดที่ต้องฉีดเป็นประจำทุกปีแต่ก็อยู่ในที่กลุ่มเสี่ยงทีนี้ในส่วนของผู้สูงอายุเองผู้ใหญ่เองน่ะยังคงจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนกันอยู่ไหมคะตอบว่าจำเป็นเลยนะเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยนะมีความสำคัญต่อทุกช่วงอายุเลยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุแล้ววัคซีนเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็จะสามารถปกป้องเราจากการเจ็บป่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเนี่ยมีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเลยนะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหลายคนจะเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเมื่อฉีดครบถ้วนในวัยเด็กแล้วอ่ะไม่ต้องจำเป็นต้องฉีดอีกแล้วนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัคซีนหลายชนิดที่เคยฉีดไปเนี่ยไม่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิตเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลงภูมิคุ้มกันโรคจากวัคซีนที่ฉีดก็จะเสื่อมลงไปตามอายุที่มากขึ้นแล้วอายุที่มากขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยระบบภูมิคุ้มกันต่างๆที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะลดลงทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สูงดังนั้นในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคเช่นเดียวกันการป้องกันโรคไว้ก่อนเนี่ยเป็นวิธีที่ดีกว่ารอให้ป่วยแล้วค่อยมาพบแพทย์เพื่อรักษานะคะการลงทุนด้านการฉีดวัคซีนเนี่ยถือเป็นการลงทุนทางด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดเลยซึ่งก็เอาแต่จริงๆก็คือบางวัคซีนก็อยู่ในความรับผิดชอบของบัตร30 บาทหรืออะไรก็ว่าไปแต่บางวัคซีนเนี่ยต้องจ่ายเงินเองค่ะค่ะในสำหรับในผู้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าแบบว่าอะไรวัคซีนที่จำเป็นก็ต้องฉีดใช่ไหมคะแสดงว่าวัคซีนเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนแหละแน่นอนอืมค่ะคราวนี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างโอ้เอามาลิสต์เป็นหลายๆข้อเลยนะอันที่หนึ่งวัคซีนเนี่ยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเราทราบอยู่แล้วประการที่สองวัคซีนปกป้องผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อที่สามารถทวีความรุนแรงได้นะคะ ประการที่3ลดโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคติดเชื้อรุนแรง4ลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเชื้อ5ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียจากการเกิดโรคที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วก็รุนแรงประการที่6ก็คือโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนส่วนใหญ่เป็นโรคที่เป็นแล้วเนี่ยมีความรุนแรงรักษายากเช่นโรคบาดทะยักในผู้สูงอายุโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมในผู้สูงอายุพอเป็นแล้วก็จะรุนแรงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้ค่ะก็พอจะนึกภาพออกนะว่าวัคซีนที่เราฉีดตอนเด็กกับตอนนี้ที่เราแบบเป็นผู้ใหญ่ละนะคะกับแบบอายุมากขึ้นเนี่ยภูมิต้านทานร่างกายมันก็ลดน้อยลงใช่วัคซีนพวกนี้มันก็สลายไปอาจจะนานแล้วด้วยซ้ำไปตามอายุที่เราฉีดตั้งแต่เด็กนู่นแต่แค่ว่าภูมิคุ้มกันเราดีเราก็เลยอาจจะไม่ได้แบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอาการหนักหน่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่าวัคซีนมันมีหลากหลายมากคุณหมอใช่ไหมคะท่านผู้ฟังก็ค่อยๆฟังไป มันก็จะปวดศีรษะเล็กน้อย นะคะคราวนี้ ที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ย
เอามาจากของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็แบ่งการฉีดวัคซีนให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยวัยผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะหมายถึง2ช่วงนะเป็นช่วงอายุ 20-26 ปีแล้วก็ช่วง 27-64 ปีแล้วก็เป็นการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุซึ่งหมายถึงผู้ที่มีช่วงอายุ65ปีขึ้นไปค่ะอันนี้เราจะมาคุยกันเป็นช่วงๆอ่ะนะแต่ว่าคนที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยนะพอท่านผู้ฟังฟังรายการเราก็สนใจจะต้องควรจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนนะเพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมกับรับคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของวัคซีนแต่ละชนิดด้วยเอาไม่ได้บอกว่าอ๋อช่วงนี้ไม่ใช่ไปเดินไปถึงแล้วก็ขอฉีดโน่นนี่นู่นไม่ได้ค่ะคือแต่ละโรงพยาบาลเขาก็จะมีแผนกที่เกี่ยวกับวัคซีนในผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันเนาะเขาจะสังกัดโรงพยาบาลนี้อยู่ที่แผนกนี้อีกโรงพยาบาลนึงอยู่อีกแผนกนึงโรงพยาบาลเอกชนก็แปลกไปอีกแบบนึงก็ต้องติดต่อให้ถูกแผนกค่ะเพราะฉันก็คุยก่อนว่าเรามีความประสงค์จะฉีดอะไรแต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าเกิดไม่ได้จำเป็นใช่ไหมฮะวัคซีนบางอย่างอาจจะไม่ได้ต้องฉีดทุกคนทุกเพศทุกวัยขนาดนั้นใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ฟรีทุกอย่างด้วยค่ะค่ะทีนี้ด้วยความที่แบ่งเป็นวัคซีนในวัยผู้ใหญ่2ช่วงใช่ไหมคะ20-26ปีกับ27-64ปีอ่ะวัคซีนเรามาเริ่ม20วัย20-26ปีก่อน20-26ปีนี่ถือเป็นวัยเจริญพันธุ์อยู่นะค่ะวัยเจริญพันธุ์ก็คืออ่ะวัคซีนที่แนะนำแน่นอนที่เรารู้จักอยู่ตัวเดียวเลยแล้วก็ฉีดกันทุกปีก็คือประการที่หนึ่งคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดหนึ่งเข็มทุกปีค่ะนะฉีดปีละครั้งพอนะคะเนื่องจากเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปีก็เลยต้องฉีดทุกปีนะคะโดยจะฉีดในช่วงก่อนมีการระบาดเช่นประเทศไทยเนี่ยมักจะมีการระบาดสองช่วงคือช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวค่ะสามารถฉีดได้ในผู้ใหญ่ในทุกช่วงวัยเลยนะคะจริงๆโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็พบได้ทุกช่วงวัยนี่แหละแต่ว่าแล้วก็การติดเชื้อก็จะไม่รุนแรงเท่าไหร่หรอกอาจจะหายได้เองภายใน 5-7 วันแต่คนที่มีโรคประจำตัวอยู่เช่นโรคหัวใจหอบหืดถุงลมโป่งพองนะเบาหวานโรคไตโรคเลือดโรคผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าได้รับยากดภูมิคุ้มกันกลุ่มคนเหล่านี้ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีเลยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้สูงอายุถ้าอายุมากกว่า65ปีก็จะฉีดฟรีนะคะของบัตร30บาทเนี่ยนะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้สูงอัตราเสียชีวิตก็สูงนะคะก็แนะนำอย่างยิ่งในคนที่อายุ65ปีขึ้นไปแล้วก็เนี่ยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่20ปีก็ฉีดไปเรื่อยๆทุกปีนะคะก็จะมีการประกาศอยู่ค่ะซึ่งก็ถ้ามีสิทธิ์ในการรักษาก็อย่างข้าราชการหรืออะไรก็ฉีดได้ฟรีค่ะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะฉีดได้ฟรีก็ฟังประกาศของเขาโดยที่ฉีดฟรีนี่จะเป็นวัคซีน3สายพันธุ์นะค่ะนะในเรื่องไข้หวัดใหญ่ส่วนถ้าจะรับ4สายพันธุ์นี้ก็อาจจะต้องจ่ายเงินเองนะคะค่ะอันนี้ไข้หวัดใหญ่ไปละหนึ่งค่ะต่อไปเป็นวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B อันนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ B นี่เป็นยังไงเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคมะเร็งตับที่อันตรายต่อชีวิตนะคะแล้วก็พบเจอบ่อยในคนไทยด้วยแหละค่ะนะตับมะเร็งตับเนี่ยนะแนะนำให้ฉีดในทุกคนที่ยังไม่มีภูมิแล้วก็ในกลุ่มเสี่ยงเช่นพวกที่ต้องฟอกเลือดนะพวกที่เสี่ยงจากมีปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมทางเพศรักร่วมเพศหรือมีคู่รักหลายคนผู้ป่วยไตที่ฟอกไตหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาแต่ว่าคนที่จะฉีดไวรัสตับอักเสบ B จะต้องตรวจภูมิก่อนฉีดนะคะคือถ้ามีภูมิแล้วก็ไม่ต้องฉีดอ๋อค่ะค่ะไข้หวัดใหญ่ตับอักเสบ B ต่อไปบาดทะยักคอตีบนี่เราก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยทราบกันเนาะนึกว่าฉีดเฉพาะในเด็กใช่ผู้ใหญ่ก็ฉีดนะฉีดวัคซีนบาดทะยักคอตีบนะแล้วก็ฉีดกระตุ้นไปทุก10ปีนะคะบาดทะยักคอตีบเอาทุก10ปีก็ถ้าอายุ20ปีครั้งต่อไปก็30 40ว่าไป
ต่อไปวัคซีนอีสุกอีใสก็ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดเพราะหลายคนก็เคยเป็นอีสุกอีใสแล้วเนอะถ้าจำได้ใช่นะก็ฉีด2เข็มห่างกัน4สัปดาห์เหมาะสำหรับยังไงเหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นอีสุกอีใสเลยนะแล้วก็คนที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อเยอะๆเลยเช่นครูนะคะผู้ที่เลี้ยงเด็กหรือคุกคีกับเด็กเป็นจำนวนมากนะรวมไปถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ยังไม่ต้องการตั้งครรภ์อันนี้คือคนที่ยังไม่เคยฉีดเป็นมาก่อนไม่เคยเป็นอีสุกอีใสนะคะต้องเจาะภูมิก่อนแล้วถ้าเคยเป็นมาแล้วเคยเป็นแล้วก็ไม่ต้องฉีดอีสุกอีใสก็เพราะเขามีภูมิคุ้มกันละเรียบร้อยค่ะต่อไปวัคซีนที่ควรฉีดในคนอายุ 20-26 ปีก็หัดคังทูมหัดเยอรมันฉีดตั้งแต่เด็กกันเนี่ยต้องฉีดนะคะเพราะว่าเนี่ยในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาถ้าเกิดคนที่ท้องเป็นแล้วเนี่ยจะมีโอกาสทำให้เด็กในคันพิการหรืออะไรแบบนี้ก็เลยยังต้องฉีดอยู่หัดคังทูมหัดเยอรมันค่ะค่ะที่มีก็คือที่มีสมัยใหม่นี้ก็คือวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกน่าสนใจนะก็เป็นวัคซีน HPV เนี่ยนะมี3ชนิดนะคะเมืองไทยก็เป็น2สายพันธุ์ชนิด2สายพันธุ์ชนิด4สายพันธุ์ชนิด9สายพันธุ์ค่ะคุณผู้ฟังก็เริ่มปวดศีรษะแล้ว เอาตายแล้วเราจะฉีดชนิดไหนดีเอาเยอะๆดีไหมเอา9สายพันธุ์เลยดีไหมใช่ได้ไหมทีเดียวจบใช่ๆเลยน้องลีก็คือตรงนี้จะฉีดชนิดไหนปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะแล้วก็มันขึ้นกับราคาด้วยราคาก็ไม่เท่ากันนะคะ2สายพันธุ์4สายพันธุ์9สายพันธุ์อันนี้เขาสมัยดั้งเดิมที่วัคซีนตัวนี้ออกมาเนี่ยเขานิยมให้ฉีดในคนที่ก่อนวัยรุ่นนะอายุ 9-15 ปีสมัยก่อนนะค่ะอายุมากกว่านี้แล้วไม่ต้องฉีดแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะท่านผู้ฟังดีๆนะคนที่อายุ 9-15 ปีเนี่ยยังฉีดได้ฉีดแค่2โดสพอเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อายุ 9-15 ปีเนี่ยยังไม่มีเพศสัมพันธ์ยังไม่มีถือว่ายังไม่มีการติดเชื้อ HPV แล้วก็จะมีการตอบสนองต่อวัคซีนได้ดีก็เลยว่าฉีด2โดสพอแต่ว่าพอคนอายุ15ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยควรฉีด3เข็มเลยนะคะควรฉีด3เข็มคนที่อายุก็ฉีดใน27-45ก็ได้นี่เรายังพูดถึง20-26ปีอยู่ใช่ไหมคราวเนี้ยเราพูดต่อไปว่า27-45เนี่ยอุ้ยแก่ไปไหมโอ้เดี๋ยวนี้คนเรียกว่าอะไรแต่งงานช้าน่ะนะอายุ 30-40 เพิ่งมีลูกกันด้วยซ้ำนะคะการให้วัคซีนยังมีประโยชน์เดี๋ยวนี้ฉีดไปจนถึงอายุ45เลยนะค่ะ45ก็ฉีดได้นะคะสำหรับคนที่อายุมากกว่า45ปีก็ลองปรึกษาคุณหมอก่อนอาจจะพิจารณาให้วัคซีนเป็นรายๆไปโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ HPVเพราะว่ามันนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ไงค่ะมันน่ากลัวจะต้องเน้นย้ำนะว่าการฉีดวัคซีน HPV เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือตรวจหาการติดเชื้อ HPV ก่อนฉีดวัคซีนเนื่องจากวัคซีนยังมีประโยชน์แม้เคยมีเพศสัมพันธ์หรือเคยติดเชื้อ HPV มาแล้วนะคะแล้วแต่วัคซีน HPV เนี่ยไม่สามารถทดแทนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไม่ใช่ว่าอ่ะฉันฉีดวัคซีนนี้แล้วฉันก็ไม่ต้องตรวจแล้วสิมะเร็งปากมดลูกทุกปีน่ะฉันฉีดไปแล้วฉันต้องมีภูมิแน่นอนไม่ใช่ก็คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปีนะคะแล้วก็วัคซีนตัวนี้ไม่ได้ใช้สำหรับรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ HPVหรือว่ารักษาผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ผิดปกติค่ะสมมุติว่าเราไปตรวจแป๊บเซเมียมันผิดปกตินะคะฉีดวัคซีนไปอ๋อหายแล้วฉีดวัคซีนละอย่างนี้ไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดแบบนี้ค่ะเพราะนั้นราคาของวัคซีนนะคะแบบ2สายพันธุ์แบบยกตัวอย่างเฉยๆนะ2สายพันธุ์ถ้าแบบ2เข็มนะอยู่ที่ราคาประมาณ 5,000-6,500 บาทเนี่ยโอ้ยังแพงอยู่นะแบบ3เข็มอยู่ที่ประมาณ 6,800 ถึง 9,000 บาทค่ะนะคะอันนี้ก็คือไม่รวมต้องดูดีๆนะเวลาเซิร์ชเข้าไปในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเจ้านี้โรงพยาบาลนี้ราคานี้ถูกจังเลย
ก็เพราะว่าเขายังไม่รวมค่าบริการจากบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่รวมค่าเหยียบโรงพยาบาลยังไม่รวมค่าเข็มค่าอะไรดูดีๆดูดีๆแต่ค่ะแต่บางโรงพยาบาลอุ๊ยทำไมโรงพยาบาลนี้แพงจังนะคะก็เขารวมเรียบร้อยแล้วเขาจะเขียนว่าเขารวมค่าโน่นค่านี่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าแบบนี้เนี่ยด้วยราคามันค่อนข้างสูงใช่ไหมคะก็เอาเป็นว่าเราคุยกับคุณหมอก่อนว่ามีความจำเป็นที่จะต้องครบทั้ง9สายพันธุ์ไหมคือมันอาจจะอยู่ที่ช่วงอายุของคนด้วยหรือเปล่าด้วยความเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยเนาะค่ะราคามันค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะค่ะก็ลองปรึกษาคุณหมอทางสูตินรีแพทย์ดูใช่ใช่แล้วก็แต่ละโรงพยาบาลเขาก็คงมีโปรโมชั่นอะไรก็ว่ากันไปนะคะเขาอายุ 20-26 ปีที่แนะนำก็คือวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A ค่ะเนื่องจากอะไรเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยก็ยังมีอยู่พบอยู่นะคะติดต่อจากการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อนะเพราะว่าเขาจะทำให้เกิดตับอักเสบรุนแรงได้เหมือนกันหรือว่าตับวายได้นะคะก็ฉีด2เข็มห่างกัน 6-12 เดือนค่ะอันนี้คือวัคซีนในคนที่อายุ 20-26 ปีนะคะที่เราแนะนำแต่มีที่อาจจะบอกว่าวัคซีนที่พิจารณาฉีดอีกก็มีก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าบาดทะยักคอตีบใช่ไหมคะค่ะอาจจะฉีดเป็นบาดทะยักคอตีบไอกรนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อลดอุบัติเหตุอุบัติการของโรคไอกรนในผู้ใหญ่ซึ่งจะส่งผลต่อการลดการแพร่เชื้อจากผู้ใหญ่สู่เด็กเล็กนะคะเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยมีถ้าเป็นไอกรนแล้วก็มีโอกาสป่วยตายสูงก็ติดจากผู้ใหญ่ได้แต่ว่าไอ้วัคซีนบาดทะยักคอตีบไอกรน3ตัวเนี่ย3ตัวที่มันรวมเนี่ยมันจะยังแพงอยู่นะ1เข็ม950บาทนะคะต่อไปเป็นวัคซีน HPV ในผู้ชายอ๋อแปลกไหมผู้ชายด้วยเราก็เอ๊ะยังไงตอนแรกเราก็เข้าใจใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะป้องกันหูดงอนไก่มะเร็งองคชาตมะเร็งทวารหนักพิจารณาฉีดสำหรับผู้ชายนะคะก็ฉีด3เข็มที่มีประวัติเสี่ยงอาจจะมีเพศสัมพันธ์อะไรนะคะก็ถ้าคิดว่าตัวเองเสี่ยงก็ติดต่อฉีดวัคซีน HPV ในผู้ชายได้นะคะต่อไปวัคซีนไข้เลือดออกอันนี้คือวัคซีนที่อาจจะพิจารณาฉีดนะวัคซีนไข้เลือดออกนี่ไข้เลือดออกสำคัญยังไงไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาในคนไทยมากใช่ไหมคะท่านผู้ฟังเราได้ยินละโอ้ปีนี้แพร่ระบาดเยอะนะตาป่วยตายก็เยอะนะคะเกิดจากไวรัสเดงกีซึ่งมี4สายพันธุ์เป็นตัวการสำคัญคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้แล้วการเป็นซ้ำเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นชนิดรุนแรงด้วยแล้วก็เสียชีวิตไข้เลือดออกในผู้ใหญ่มันต่างจากตัวอื่นเนาะใช่ค่ะแล้วมันก็มีวัคซีนไข้เลือดออกในผู้ใหญ่ที่เริ่มมีคนสนใจที่จะฉีดนะคะอย่างวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิด3เข็มนะชนิด3เข็มตอนนี้ราคายังอยู่ที่ 11,000 บาทโอ้หลักหมื่นเลยโอ้หลักหมื่นเลยค่ะหลักหมื่นเลยวัคซีนตัวนี้นะชนิด3เข็มเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 15-45 ปีแต่ต้องมีประวัติเคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนแปลกไหมเป็นแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าเป็นซ้ำอีกมันเสี่ยงที่จะมีโอกาสเสียชีวิตไงแล้วแพงด้วยอันนี้ชนิด3เข็มนะคะต่อไปเป็นวัคซีนไข้เลือดออกชนิด2เข็มก็ฉีดได้ในคนที่อายุ 4-60 ปีฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนเนี่ยวัคซีน2ตัวนี้จะต่างกันวัคซีน2เข็มแบบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นค่ะผู้ที่ไม่เคยเป็นก็ฉีดได้ฉีดได้ต่อไปมาเวลาเราเหลือน้อยลงแล้วนะคราวนี้เราเพิ่งพูดได้20ถึงอายุ20ถึง26ปีเองค่ะคราวนี้อายุ27ถึง64ปีนะมันก็จะซ้ำละวัคซีนที่ควรฉีดก็คืออะไรบ้างท่านผู้ฟังไข้หวัดใหญ่นะตับอักเสบปีบาดทะยักคอตีบอีสุกอีใสหัดคังทูมหัดเยอรมันเหมือนเดิมยัง27ยังถึง40ปีนี่ยังวัยเจริญพันธุ์อยู่ค่ะนะคะคราวนี้สิ่งที่แปลกใหม่มาคืออะไรอายุ60ปีแล้วให้ฉีดอะไรวัคซีนงูสวัสดมา
ให้เริ่มฉีดตั้งแต่คนอายุ60ปีค่ะเนื่องจากคนที่เป็นมากกว่า60ปีแล้วเนี่ยแล้วโดยเฉพาะมีโรคเรื้อรังเบาหวานหัวใจความดันภูมิคุ้มกันต่ำอะไรพวกนี้จะเป็นค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็อาจจะมีการปวดแสบปวดร้อนตามแนวประสาทที่เราเคยพูดไปแล้วแหละเฉพาะเรื่องงูสวัดเรื่องเดียวเนี่ยนะคะก็แนะนำสำหรับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสามารถลดอาการปวดแสบปวดร้อนปลายประสาทได้นะวัคซีนตัวเนี้ยนะมันก็ไม่ได้กัน 100% หรอกว่าจะไม่เป็นแต่ว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะปวดตามปลายประสาทที่เกิดจากถ้าเราเป็นงูสวัดเนี่ยโอ้มันจะทรมานมากจะปวดเป็นปีเลยน้อยลงเบาลงใช่น้อยลงมากแต่ว่าวัคซีนงูสวัด1เข็มยังอยู่ที่ราคาประมาณ 5,900 ถึง 6,500 บาทราคาประมาณยังแพงอยู่ต่อไปคนที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปก็เหมือนกันค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำเป็นตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบอีสุกอีใสอ้าวที่ต่างกันขึ้นมาคือวัคซีนปอดอักเสบหรือนิวโมคอคคัสเนื่องจากว่าเวลาคนที่อายุ65ปีขึ้นไปเป็นปอดอักเสบแล้วเนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงนะคะถึงแก่ชีวิตได้โดยเฉพาะคนที่เบาหวานหัวใจโรคตับโรคไตวายโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันต่ำพวกนี้สมควรฉีดอย่างยิ่งนะคะวัคซีนโรคปอดอักเสบก็จะมีชนิด23สายพันธุ์นะแล้วก็มีชนิดอะไร13สายพันธุ์กับมีชนิด23สายพันธุ์ชนิด10ก็เขาแนะนำให้ฉีด13สายพันธุ์1เข็มก่อนแล้วก็อีก1ปีฉีดชนิด23สายพันธุ์อีก1เข็มอ้าวฉีดทีเดียวไปเลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่23แหมน้องนีจะฉีดทีเดียวซะละฉีด13สายพันธุ์เนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะคุมครอบคุมสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของโรคนิวโมคอคคัสเนี่ยมันสายพันธุ์มันเยอะมากเลยนะคะนั่นสิครอบคุมได้ร้อยละ75ส่วน23สายพันธุ์เนี่ยครอบคุมได้ร้อยละ82น้องลีนนึกแล้วใช่ไหมทำไมเราไม่ฉีด23สายพันธุ์ไปเลยล่ะใช่ทีเดียวอ่ะคือชนิด23สายพันธุ์เนี่ยถูกกว่าด้วยนะแต่ภูมิคุ้มกันเนี่ยเกิดขึ้นจะอยู่ไม่นานนะคะเขาจึงแนะนำให้ฉีด13สายพันธุ์ก่อนนะ13สายพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์น้อยกว่าราคาอยู่ที่ 3,500 บาทส่วน23สายพันธุ์เนี่ย1เข็มราคา 1,890 บาทแปลกดีอันนี้พอเข็มที่เยอะนี่กลายเป็นว่าถูกกว่าคือเหมือนกับว่าหลักๆเนี่ยต้องการให้ฉีดที่แบบว่าทั่ว13สายพันธุ์ที่มันอาจจะส่งผลที่ไม่ดีกับร่างกายกับการได้รับเชื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเอาแบบหลักๆไปก่อนคือ13สายพันธุ์เนี่ยมันแพงกว่าเป็นวัคซีนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีได้สูงกระตุ้นภูมิคุ้มกันปื๊ดขึ้นไปเลยมันก็เลยป้องกันได้ดีแล้วก็อยู่ได้นานฝ่าแล้วก็เลยค่อยมาเติมแล้วก็อีก1ปีค่อยกระตุ้นด้วย23สายพันธุ์มาเติมอีกนิดนึงเติมอีกนิดนึงอันนี้คือวัคซีนที่แนะนำเพิ่มเติมในผู้สูงอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปค่ะค่ะแต่ว่าก็หลายๆวัคซีนนี้ก็จริงๆคือเราก็ไม่ได้รู้หรือว่าเข้าใจว่าจริงๆมันต้องมาฉีดเป็นระยะต่อเนื่องพอเราอายุมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าคนไม่ได้สนใจเนื่องจากมันไม่ได้มีโปรแกรมเหมือนกันในเด็กไงคะในเด็กก็บอกอายุ2เดือน4เดือน6เดือนนะเราก็ทราบใช่ไหมเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ขวบครึ่ง4ขวบ6ขวบเอ้ยแต่ผู้ใหญ่มันไม่มีนี่ไม่มีสมุดคู่มือไม่มีสมุดคู่มือมาลงนะคะก็เลยต้องแบบว่าทีนี้ก็ได้เป็นความรู้ไปสำหรับคุณผู้ฟังว่ามันมีโปรแกรมการฉีดวัคซีนยิ่งถ้าเกิดผู้ใหญ่ด้วยอายุมากๆแล้วเนี่ยลองถามคุณหมอประจำตัวหรืออะไรนี้ก็ได้นะคะว่ามีวัคซีนอะไรที่จำเป็นต้องฉีดใช่โดยเฉพาะคนมีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยต้องสนใจที่จะฉีดมากกว่าคนปกติผู้ใหญ่ปกติแต่ที่สำคัญคือไข้หวัดใหญ่ฉีดเป็นประจำทุกปีค่ะนะคะแต่บางทีก็ไม่ได้ฉีดทุกปีนะคะคุณหมอก็แล้วแต่เว้นไปบ้างมาฉีดบ้างไม่อะไรอย่างเงี้ยปีนี้เห็นเขาดุเดือดกันเป็นกันเยอะก็ชักกลัวละก็อาจจะสนใจไปฉีดหน่อยนึงอะไรอย่างนี้ฉีดไว้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่เราก็ยังต้องใส่แมสนะล้างเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ช่วยป้องกันได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะหมดเวลาแล้วขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การแข่งขันที่นำไปสู่ความกดดันในการสอบเข้าสถานศึกษากำลังสะท้อนอะไรกับตัวของเด็กๆและไม่การันตีอะไรกับชีวิตดร.สุวบุตรวงทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับการสอบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคู่แข่งขันของเราคนที่จะแข่งเข้าไปเนี่ยมันจะมีระดับเทพๆกี่คนแล้วตัวเราจะต้องสู้หนึ่งต่อเท่าไหร่ในการจะได้แย่งเข้าไปในพื้นที่นั้นผมว่ามันมีความกลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสอบไม่ติดอนาคตของเขาอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดผมว่าเด็กๆทุกคนที่ไปสอบครับมีความคาดหวังว่าเมื่อเขาได้สอบและผ่านเข้าไปได้เขาจะได้สิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับชื่อเครดิตของโรงเรียนที่เขาเรียนหรือการทำงานในอนาคตตรงนี้มันเป็นความคาดหวังอยากจะมีชีวิตที่ดีครับว่าถ้าฉันสอบได้ฉันก็จะมีอะไรการันตีบางอย่างว่าฉันมีเส้นทางมีใบผ่านที่ดีกว่าทีนี้พอคำว่าดีกว่าปั๊บในมุมหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่างั้นถ้าเกิดฉันไม่ได้บัตรผ่านนี้ล่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่านี่คือความล้มเหลวเลยก็ได้เพราะว่าบางคนนะครับในการไปสอบเนี่ยบางคนไปสอบเผื่อฟลุกก็มีนะคือไม่รู้หรอกได้ไหมแต่แบบถ้าได้ก็ดีเผื่อฟลุกได้แสดงว่าตัวเขาจะมีการประเมินว่าไอ้สนามแข่งเนี้ยมันอาจจะไม่ได้การันตีว่าเขาจะได้แน่เขามีความเผื่อใจมาก่อนล่วงหน้าการสอบไม่ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรคิดมาอยู่แล้วว่าอาจจะสอบไม่ติดแต่เด็กบางคนคือคาดหวังและคาดคันว่าจะต้องเอาให้ได้และอาจจะไม่ได้เผื่อทางเลือกอื่นว่าถ้าเกิดอันนี้ไม่ติดแล้วจะไปทางไหนต่อซึ่งตรงนี้หมายความว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขึ้นจริงๆในประเทศเราครับถึงทำให้วิธีการมองของคนที่แบบมองชื่อมหาวิทยาลัยว่าโรงเรียนไหนอะไรเงี้ยครับมันมีผลต่อความรู้สึกจริงๆว่าที่นี่เด็กน่าจะแบบมีต้นทุนที่ดีกว่าเด็กอาจจะมีวินัยมากกว่าหรืออาจจะมีความเข้าใจทางวิชาการมากกว่าก็ได้แต่สิ่งนี้ไม่ได้การันตีเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จในอาชีพการงานเพราะว่าถ้าเราดูในสนามจริงอะครับบางคนอาจจะเรียนเก่งแต่กลายเป็นว่าพอเข้ามาทำงานเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถทำงานเชิงปฏิบัติได้เก่งก็ได้เพราะเขาอาจจะเก่งทางวิชาการแต่พอมันปฏิบัติปั๊บเขาอาจจะรู้สึกคือในที่ทำงานบางที่เนาะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กบางคนที่อาจจะจบปวช.ปวส.หรืออาจจะจบโรงเรียนกลางๆเนี่ยหรือมหาวิทยาลัยกลางๆอาจจะดูปฏิบัติงานหรือพร้อมปรับตัวได้ดีกว่าเด็กที่เก่งทางวิชาการซะอีก อันนี้เป็นเรื่องที่แบบแยกออกจากเรื่องวิชาการเพราะว่าการสอบแข่งขันนะครับการเข้าโรงเรียนชั้นนำมันเป็นเรื่องของการแข่งขันทางวิชาการแต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเด็กคนนี้มี EQ มีวิธีคิดหรือแม้กระทั่งทักษะในการปรับตัวเข้ากับคนอื่นเข้ากับสังคมเข้ากับการทำงานอาจจะไม่ได้บ่งบอกสิ่งนั้นก็ได้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.